่ะโอเควันนี้ก็มาสรุปของที่กินไปนะครับกินก๋วยเตี๋ยวไป2ก็มีเส้นเล็กแห้งแล้วก็เส้นหมี่โฟน้ำทำไมกินเบิ้ลอ่ะพี่อย่างนี้มันก็ไม่ช่วยว่าอ่ะวันมิลเพอร์เดย์ครับนี่คือผมจะไม่กินอะไรละที่มีแคลอรี่เข้าปากก็แต่ทำไม่บ่อยนะหมายถึงว่าอาจจะทำติดต่อกัน3วันหรือว่าอาทิตย์นึงแล้วก็กลับมากินปกติดูฮะแต่เริ่มวันที่1เนี่ยวันเนี้ยวันที่อัดคลิปอยู่เนี่ยก็ลองเป็นmeal per day ดูครับมันจะแปลกๆหน่อยคลิปแรกก็อย่างนี้แหละผมก็ไม่รู้ยังไงเขาทำกันยังไงใช่ไหมแต่ก็ผมกลับไปย้อนหลังดูคลิปที่ผมพากส่วนใหญ่ก็จะมีคุยเรื่องส่วนตัวซะเยอะเนาะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวดิคือคุยอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับเกมอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าเอามาทำเอามาคุยกันในนี้เอามาคุยกันในนี้สำหรับเพื่อนๆที่เหมือนว่าอยากฟังผมบ่นหรืออยากรู้การลดน้ำหนักของผมแล้วกันหลักๆคือคอนเทนต์หลักอ่ะจะเกี่ยวกับการลดน้ำหนักครับการออกกำลังกายแล้วก็อาหารการกินอาจจะมีอะไรเล็กๆน้อยๆเข้ามาอัปเดตกันแล้วมีเรื่องวันนี้มีเรื่องวันนี้ไปขอสปอนปกติช่องผมไม่เคยขอสปอนเลยจะมีแต่เพื่อนๆในช่องมาเสนอซึ่งบางทีเขาเรียกว่ามันยังไม่ประจวบเหมาะกันละกันหลายๆท่านมาเสนอสถานที่ให้ไปจัดภาคสตาร์คราฟอะไรเงี้ยผมก็จะมองว่าคอมมูยังไม่ได้แข็งขนาดนั้นคอมมูแข็งในระดับออนไลน์ครับแต่ในระดับออฟไลน์ที่แบบจะจัดเหมือนพับสตอมของ Dota 2ได้เนี่ยผมว่าอยากต้องให้เวลากับผมนิดนึงให้เวลาคอมมูแล้วกันเนาะหรือว่าพวกเราช่วยกันได้จริงๆการรันคอมมูก็ง่ายครับจริงๆไม่ต้องแชร์ช่องผมกันเลยนะเห็นคอนเทนต์ StarCraft อะไรเห็นอะไรที่เกี่ยวกับ StarCraft หรือว่าชอบเกมนี้จริงๆก็ไปดูเขาไปกดไลค์เขาโฆษณาช่องอื่นให้ด้วยแล้ววันนี้ก็เลยไปลองขอสปอนมาก็เขาตอบมาแบบเรียบง่ายมากอธิบายนู่นนี่นั่นช่องผมเป็น StarCraft นะครับแต่เดี๋ยวจะเพิ่มเป็นพวกคอนเทนต์วาไรตี้ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นอะไรยังไม่รู้ด้วยแต่แค่แบบเป็นคอนเทนต์วาไรตี้ที่ไม่ใช่การแกล้งกันอาจจะเป็นพากินพาเที่ยวพูดคุยอะไรอย่างนี้ในสถานที่ที่จะไปบอกเขาคร่าวๆมากๆเลยแล้วก็ส่วนใหญ่จะขอยืมเป็นอุปกรณ์มากกว่าใช่ไหมส่วนใหญ่เพื่อทำให้ได้สิ่งที่ต้องการนะครับก็คือไปทางฝั่งโปรดักชันยืมอุปกรณ์นู่นนี่นั่นเขาตอบมาว่าได้ครับจบเราเลยแบบผมอธิบายไปยาวมากยาวแบบเราไปขอของก่อนนะขอยืมไม่ใช่ขอมาเลยขอยืมสลับกันยืมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เลยจะกลายเป็นกึ่งคลิปรีวิวไปในตัวจะเหมือนกึ่งรีวิวด้วยเช่นวันนี้เอากล้อง A มาใช้ทำไมถึงเอากล้อง A มาใช้เพราะว่าออบเจกตีฟคอนเทนต์ต้องใช้คำว่าคอนเทนต์ของเราเป็นแนวนี้ในวันนี้สถานที่แสงเสียงมันประมาณนี้เลยใช้ไมค์ชุดนี้ก็จะได้เหมือนเป็นไกด์ให้กับเพื่อนๆแล้วกันในการตัดสินใจที่จะซื้อหรือว่ายืมหรือว่าหาใช้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่คอนเทนต์หลักจริงๆก็จะเป็นอีกอย่างนึงเช่นสมมติว่าไปรีวิวร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยในสถานที่อย่างนี้ที่เราไม่ได้จัดชุดไฟจริงจังเราจะพกอุปกรณ์แบบไหนไปดีแล้วคอนเทนต์มันจะเป็นมาอย่างไรอันนี้สมมตินะคอนเทนต์ผมยังไม่ได้ฟันธงว่ามันจะออกมาอย่างไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมีนัดกับเพื่อนที่จะมาช่วยกันดูว่าเอาสักหน่อยวะอะไรอย่างนี้พอรู้สึกว่าซับมันไม่กระเตื้องเฮ้ยไม่ได้โทษทุกคนนะโทษตัวเองพอรู้สึกว่าผมก็ไม่ได้ให้เวลากับมันเยอะครับเข้าใจเลยเนี่ยเนื้อเรื่องก็ยังไม่ได้ทำต่อคลิปก็ลงวันละคลิปเหมือนเยอะแต่มันคือคลิปย้อนหลังมันคือคลิปแข่งเกม StarCraft ซึ่งตอนนี้ผมก็ยังให้มันเป็นเมนคอร์สเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายหลักของช่องก็คือยังเป็นคนที่ชื่นชอบ StarCraft หาดู StarCraft ภาคไทยและผมก็ยังชอบภาคมันอยู่ครับอันนี้เหมือนต้องหาอย่างอื่นเพิ่มเติมเข้าไปอาจจะเป็นพาไปเล่น Warhammer หรือพาไปทัวร์ร้าน Warhammer ในกรุงเทพอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้เลยแต่มีแน่นอนแล้วผมตั้งใจว่าคลิปพวกวาไรตี้พวกอะไรพวกนี้จะเพิ่มให้ได้เดือนละ2คลิปนะครับไม่รวมร็อกนะร็อกนี่ผมพยายามจะทำทุกวันจะพยายามต้องใช้คำนี้ต้องทำไม่ใช่พยายามจะต้องทำทุกวันโอเคประมาณนี้ครับตอนนี้กี่โมงเนี่ยเที่ยงบ่ายโมงอะหาอะไรกินกันด้วยผมไม่ได้กินแล้วกินไปแล้วตอนเช้านะครับอ่ะใกล้เลิกงานแล้วครับเย็นแล้วมีอาการไหมตอนนี้อาการอะไรครับหิวดิหิวไหมไม่หิวหรอกไม่หิวเพราะว่าผมทำมาเคยทำเต็มเดือนหนึ่งแล้วไอ้วันกินวันละมื้อเนี่ยแต่ต้องแคลต้องถึงนะมื้อเช้าก็กินไป2จานถ้านับเป็น2จานกับแป้งถุงนึงก็คือข้าวอีกครึ่งถุงไม่ใช่ถุงนึงข้าวอีกข้อดีของแป้งนะครับทำแม่งหิวไวใช่ไหมแต่ก็ไม่เป็นไรเราแค่เรียนรู้การอยู่กับอินซูลินอย่าเติมอะไรที่ไปชูตผมจะใช้คำนี้ว่าชูตอินซูลินขึ้นมาอันนี้คือประสบการณ์ส่วนตัวล้วนๆเลยนะกินน้ำเปล่าได้กินชาที่ไม่มีน้ำตาลกาแฟดำได้แต่เย็นแล้วอ่ะคงไม่กินอะไรละหาคงกินแต่น้ำเปล่าผมเคยหลุดช่วงหนึ่งเนี่ยเวลาประมาณเนี้ยตอนนี้ประมาณกี่โมงตอนนี้ประมาณ6โมงกว่าเราไปกินอะไรนะกินนมกินนมกล่องแล้วก็ซอยเลยเนี่ยลงทุนเยอะไอตอนกินก็ไม่เท่าไหร่ไอหลังจากกินไปแล้วมันเริ่มย่อยแล้วมันแบบหิวใช้คำนี้หิวไม่ใช่นะโหยเลยโหยแบบสุดท้ายก็ต้องตบมือหนึ่ง เพราะฉะนั้นเทคนิควันมิลเพอร์เดย์นะครับเปล่าน้ำเปล่า
หูน้ำเปล่า very good สุดแล้วน้ำเปล่าเดี๋ยวเนี่ยอย่าเลิกงานรอเลิกงานตอนทุ่มหนึ่งวันนี้เลิกทุ่มหนึ่งใช่ไหมเลิกงานตอนทุ่มหนึ่งก็อย่าไปอัดคลิปอัดอะไรไม่รู้จะได้เห็นตอนอัดคลิปหรือเปล่าเนี่ยผมจะตั้งกล้องให้ดูนิดนึงแล้วกันว่าไอ้รูทีนที่ผมทำในปีที่แล้วเนี่ยมันจะประมาณนี้ถ้าไม่ได้มีภาค GSL หรือว่าอะไรครับคือถ้ามีอัดคลิปแล้วผมแบบไม่ได้อัดสแปร์ไว้สองสามคู่ที่รอพับบิกอะตอนเย็นก็อาจจะไม่ได้เวิร์กเอาแล้วนะก็เป็นพรุ่งนี้แทนมุมนี้จะเป็นมุมที่เห็นบ่อยก็ได้นะครับวนๆอยู่เนี่ยอยู่ที่ทำงานแค่นี้รอเลิกงานบรรยากาศวันนี้แถวเยาวราชก็รถเยอะครับรถเยอะคนมาทำบุญไหว้พระวัดมังกรวัดไตรมิตรเกาะโกใช่ไหมเกาะรัตนโกสินทร์รถก็เลยค่อนข้างเยอะมากเมื่อกี้พูดค้างคืออาการมันเมื่อวานนอนดึกใช่เมื่อวานเขาทาวในไฟนอล14มีเรื่องเล่าด้วยก็คือก็ไปยืนที่ลิมซ่าคือเมืองหลวงจริงๆมันไม่ใช่เมืองหลวงแต่หมายถึงว่าเป็นคนเมืองที่คนจะไปอยู่กันก็คือเป็นชุมชนเป็นอารมณ์ถ้าเป็นแร็กนาร็อกก็คือมอร็อกอะครับเขาก็ไปเขาดาวนี่นะคนไทยเพราะว่าดูจากไทม์โซนแล้วคนไทยล้วนๆเลยบวก7อ่ะมันเวลาพอดีพอญี่ปุ่นน่าจะไปก่อนแล้วใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นคนไทยแล้วก็เล่นดนตรีสดกันเลยมีดนตรีสดในเกมด้วยนะแล้วแต่ละเพลงนี่แบบเอ๊ะมีแต่เอ๊ะผมก็เลยเดี๋ยวอาจจะเอาฟุตเทจมาให้ดูในเนี้ยในบล็อกนี่แหละไปดูเป็นงานเพลงโอ้ยผมว่าทุกคนร้องได้กันหมดอ่ะเพลงเนี้ยใครๆก็คุ้นเคยใช่ไหมแล้วไม่โผล่ในเกม Final 14เว้ยในช่วงระหว่างที่เขาดาวกันนั่งซึมซับบรรยากาศในเกมเพราะว่าไม่ได้ออกไปไหนอยู่โลกแพนิคก็ค่อนข้างดีขึ้นนะผมว่าโดนตามลำดับค่อยๆปรับตัวไปเรื่อยๆปรับตัวไปเรื่อยๆออกเขาเรียกว่าเจอคนเยอะๆได้ในระดับหนึ่งแล้วเริ่มออกไปร้านบอร์ดเกมเริ่มออกไปเจอเพื่อนฝูงเก่าๆโอเคก็เริ่มดีขึ้นครับตอนนี้อ่ะเดี๋ยวรอเลิกงานแล้วเดี๋ยวเราก็ไปพากกันเดี๋ยวดูกันว่าวันนี้จะได้คู่ไหนฮะแต่โดยเวลาแล้วเนี่ยร็อกเนี่ยผมจะลงวันรุ่งขึ้นเต็มที่ให้ไม่เกินเที่ยงเพราะว่าน่าจะตัดเองช่องเรามีแค่นี้จะไปจ้างใครตัดได้ใช่ไหมตัดเองไปก่อนรอเลิกงานไปครับเลิกงานแล้วกลับบ้านปิดฟงปิดไฟโอ้กลับไปก็ไปอัดคลิปก่อน1คลิปเนาะ แล้วเราก็จมูกไวซะด้วยสิใครทำกับข้าวปิดไฟครับอ่ะไปเจอกันที่บ้านอันนี้ถึงที่จอดรถแล้วฮะก็เดินกลับบ้านเดี๋ยวจะให้ดูว่ารถเยอะหรือเปล่ารถไม่เยอะตรงนี้ฮะแต่เยาวราชอ่ะรถเยอะฮะฝั่งซ้ายโหตรงนี้เงียบโล่งเลยป่ะเจอกันที่บ้านเลยครับวับถึงห้องแล้วครับป่ะภาคคลิปต่อมืดหน่อยมุมที่คุ้นเคยกันเดี๋ยวจะให้ดูสภาพหมวกเปลี่ยนเสื้อไม่ใช่อะไรนะลืมว่าเดี๋ยววอล์กกันไม่จบเดี๋ยวมีเอาคลิปมาภาคต่อภาคตาคาบก่อนก็จะเป็นรอบน็อกเอาท์นะครับระหว่างครีเอเตอร์กับกูมิโฮครับเกาเจอเกาน็อกเอาท์รอบแรกเหมือนเดิมข้อแม้เดียวกับคู่ที่แล้วเลยครับก็คือแพ้ตกรอบเลยไม่มีสายล่างเฮ้ยทีมคลาวนายว่ะได้ทีมแล้วครับป่ะเดี๋ยวไปรอดูในเกมครับผมโอเคเข้ามาแมตช์แรกนะครับน็อกเอาท์เล่นกันแบบโบ5เลยทางฝั่งกูมิโฮครับบูเทอร์แรนขวาบนของแผนที่แล้วก็ครีเอเตอร์ครับเรดโปรตอสซ้ายล่างของแผนที่ครับมีมาสเกลนะเอาแล้วเริ่มคุยกับแม่ซื้อแล้วครับครีเอเตอร์ฝั่งกูมิโฮครับเปิดในส่วนของรีเปอร์ก่อนซิลิฟูก็มาอุ้ยเก่ามากเลยนะพี่อัลบั้มนี้ IQ 108ตายแล้วบ่งบอกอายุตรุกไฟซึ่งจริงๆผมออกกำลังกายมาสักพักนึงแล้วแต่เป้ามันไม่ชัดมันไม่มีการเขาเรียกว่าจดบันทึกก็เลยใช้บล็อกเนี่ยในการจดบันทึกการกินการเล่นโกงได้ไหมโกงไม่ได้แล้วไงมันต้องหลอกเพื่ออัพขึ้นช่องอย่างเงี้ยโกงไม่ได้แล้วอย่าลืมสวัสดีปีใหม่อีกรอบนึงนะครับวันนี้หนักอัดจมูกมาดูแลสุขภาพให้ดีนะฮะแล้วเจอกันครับผมโอ้ยคัดจมูกมากแล้วถ่ายสองอย่างพร้อมกันก็ประสบการณ์ใหม่เนี่ยหายใจไม่ออกเลยโอเคแต่พักเสร็จแล้วครับเหลือทำปกทำอะไรนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวก็ลงคลิปออนแอร์ได้แหละ